เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหมืองทองที่คองโกค่ะปรากฏว่ามีภาพที่บันทึกวินาทีสำคัญนะคะที่เหมืองเนี่ยมันพังถล่มลงมาจนดินเนี่ยมาปิดทางเข้าออกค่ะทำให้มีคนงานติดอยู่ในเหมืองนะคะประมาณ9คนด้วยกันแต่ว่าคนงานที่หนีออกมาได้เนี่ยพยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เพื่อนสามารถออกมาจากเหมืองได้ใช้มือเปล่าเลยนะคะขุดดินขุดเศษหินต่างๆจนสามารถช่วยเพื่อนคนงานรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยก็เป็นคลิปที่กำลังถูกพูดถึงกันไปทั่วโลกเลยทีส่วนที่สหรัฐนะคะยังต้องติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มหลายลูกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐมิสซิสซิปปีนะคะที่มีรายงานจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดในรอบกว่า10ปีด้วยที่สำคัญนะคะยังคงมีการประกาศเตือนว่าอาจจะมีพายุพัดถล่มในพื้นที่อีกหลายลูกนับจากนี้ไปด้วยค่ะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สหรัฐกันก่อนเลยนะคะที่รัฐมิสซิสซิปปีแล้วก็ที่รัฐอาลาบามาทางภาคใต้ของสหรัฐค่ะตอนนี้ถือเป็นเส้นทางที่มีความเสียหายนะคะแล้วก็บนแผนที่เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะจากพายุที่มีชื่อว่า Skipping Tornado ค่ะหรือว่าเป็นพายุที่มันเกิดการยกตัวขึ้นมาจากพื้นผิวแล้วก็กลับลงไปแตะพื้นผิวอีกครั้งหนึ่งนะคะทางนักอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาได้ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าพายุทอร์นาโดลูกนี้เนี่ยมันมีขนาดความสูงมากเลยทีเดียวค่ะสามารถพัดพาวัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยขึ้นไปได้สูงกว่า 30,000 ฟุตเลยนะคะก็คิดเป็นประมาณสักเกือบ 1,000 เมตรเลยทีเดียวพายุทอร์นาโดบนพื้นดินนั้นถือเป็นสภาพอากาศที่ร้ายแรงที่สุดนะคะที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นลำนะคะเหมือนงวงช้างลักษณะแบบที่เราทำกราฟิกให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะเป็นงวงช้างที่ยื่นออกมาจากฐานเมฆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการหมุนวนบิดเป็นเกลียวมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณสัก1,000ฟุตมักจะเกิดในพื้นที่ราบกว้างใหญ่ค่ะความรุนแรงของพายุแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยหักขาดลงได้นะคะแล้วก็ในขณะที่บ้านเมืองหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะตามแนวที่ลมพายุนั้นเคลื่อนที่ผ่านนั่นเองนะคะทางสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐค่ะรายงานบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทอร์นาโดลูกนี้เนี่ยเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงใกล้ระดับที่5นะคะแต่ว่าอยู่ในระดับที่4จากทั้งหมดที่รุนแรงสุดเนี่ยอยู่ใน5ระดับด้วยกันคือมีความเร็วลมกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเคลื่อนตัวอยู่ที่รัฐมิสซิสซิปปีนานสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่ง1ชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันสร้างความเสียหายได้มากมายเหลือเกินค่ะเป็นระยะทางถึง274กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้ก็มีการประกาศเตือนเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพายุทอร์นาโดยังไม่หมดแค่นี้ค่ะอาจจะมีทอร์นาโดลูกใหม่เข้ามาพัดถล่มสร้างความเสียหายที่รัฐมิสซิสซิปปีเพิ่มเติมอีกนะคะอาจจะเป็นคืนวันนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้จะต้องรอติดตามกันซึ่งนอกจากจะต้องเผชิญกับกระแสลมที่รุนแรงจากพายุแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าอาจจะมีลูกเห็บขนาดใหญ่เท่ากับลูกกอล์ฟค่ะอาจจะตกลงมาอย่างหนักตามมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานแล้วนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีลูกเห็บขนาดใหญ่มีลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำเมืองอีสต์พอยท์ที่รัฐจอร์เจียอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะสภาพอากาศรุนแรงที่เข้าปกคลุมด้านตะวันออกและทางใต้ของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ก็ส่งผลให้ไบรอันเคมผู้ว่าการรัฐจอร์เจียตอนนี้ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะส่วนอีกเมืองนึงของรัฐมิสซิสซิปปีค่ะเมืองโรลลิงฟ็อกนะคะไปดูกันหน่อยความคืบหน้าหลังจากที่ทอร์นาโดพัดผ่านไป4วันก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะเสียหายหนักที่สุดเลยค่ะก็บ้านเรือนประชาชนพังราบเป็นหน้ากลองต้นไม้หักโค่นทั่วทั้งเมืองนะคะบ้านเรือนของประชาชนนี่มองแบบนี้ก็คือเสียหายเกือบทั้งหมดแล้วก็มีประชาชนหลายร้อยคนทีเดียวที่ยังไร้ที่อยู่อาศัยกันอยู่มีไฟฟ้าดับกว่า 36,000 จุดด้วยนะคะซึ่งที่เมืองโรลลิงฟ็อกเมืองนี้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ยากจนที่สุดของสหรัฐด้วยนะคะประชากร1ใน5ของเมืองนี้เนี่ยถือว่ามีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นยากจนก็คือมีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกันด้วยความยากลำบากอยู่แล้วด้วยซึ่งเหตุการณ์ทอร์นาโดที่พัดถล่มเมืองโรลลิงฟ็อกในครั้งนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวของ AFP
ไปพบว่ามีเจ้าของร้านอาหารแล้วก็มีลูกจ้างค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย9ชีวิตด้วยกันนะคะรอดชีวิตมาได้จากช่วงเวลาที่พายุเนี่ยพัดถล่มนะคะเนื่องจากว่าพวกเขาเข้าไปหลบภัยค่ะในตู้แช่เย็นขนาดใหญ่นะคะคือตู้นี้เนี่ยจริงๆเอาไว้สำหรับเก็บอาหารแล้วก็มีขนาดใหญ่มากคือใหญ่พอที่คนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปหลบอยู่ได้9ชีวิตเลยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ในช่วงเวลาที่พายุพัดผ่านก็ไปหลบอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ร้องไห้สวดมนต์ภาวนากันนะคะเพราะว่าพายุมันรุนแรงมากแรงถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วพายุมันก็พัดกระหน่ำวนอยู่นานเลยทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยพายุก็หายไปแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเปิดตู้ที่ว่านี้นะคะแล้วก็พอออกมาจากตู้ได้อย่างปลอดภัยนะคะร้านทั้งร้านก็พบเห็นว่าพังเสียหายกันทั้งหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็รอดกันมาได้มีรายงานบอกว่าจิตอาสาจากหลายรัฐของเพื่อนบ้านนะคะทั้งที่รัฐอาร์คันซอลุยเซียนาแล้วก็เทนเนสซีต่างก็พากันเดินทางมาช่วยเหลือชาวเมืองที่รัฐมิสซิสซิปปีแห่งนี้นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันด้วยค่ะตอนนี้เขาเริ่มเก็บกวาดเศษซากความเสียหายแล้วทางผู้ว่าการรัฐมิสซิสซิปปีเท็ดรีฟบอกว่าสถานการณ์ที่เมืองนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยิ่งเลวร้ายลงนะคะไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเลยโดยเขาเตือนด้วยว่าพายุรุนแรงลูกใหม่อีกหลายระลอกค่ะอาจจะกำลังมุ่งหน้ามาที่รัฐนี้แล้วก็อาจจะซ้ำเติมพายุทอร์นาโดที่ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง25คนซึ่งถือเป็นทอร์นาโดที่มีรายงานผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า10ปีของรัฐมิสซิสซิปปีด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศคองโกทางตอนกลางของทวีปแอฟริกาค่ะก็อย่างที่เราเห็นในภาพนะคะคนงานเหมืองชาวคองโก9คนก็คือเขาติดอยู่ในเหตุการณ์เหมืองทองคำที่พังถล่มลงมาค่ะก็มันมีดินนะคะลงไปปิดทางเข้าออกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนงานด้วยกันเนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามจะดึงเพื่อนออกมาจากดินที่ถล่มลงมาได้นะคะก็มีชายคนหนึ่งนะคะยืนอยู่บนพื้นที่บริเวณทางลาดชันอย่างที่เราเห็นนะคะมันมีทั้งเศษหินเศษดินไหลลงมาจากด้านบนเป็นระยะด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าทุ่มเทสุดชีวิตนะคะใช้มือเปล่าขุดดินนะคะทำเต็มที่เพื่อจะช่วยเพื่อนให้รอดออกมาให้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็การช่วยเหลือเพื่อนก็ประสบความสำเร็จนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะสามารถนำคนงานเหมืองออกมาได้จนครบทั้ง9คนนะคะแล้วก็มีเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เรียกว่าส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยกันด้วยนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง9คนเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะคลิปนี้กำลังเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยนะคะสำหรับคนงานเหมืองที่ก็ใช้มือเปล่าเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนให้รอดชีวิตออกมาได้ไปดูที่เอกวาดอร์กันต่อเลยนะคะที่เอกวาดอร์เมื่อวานนี้มีรายงานดินถล่มรุนแรงค่ะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่เมืองอาลาวซีจังหวัดชิมโบราโซในภูมิภาคแอนเดียนของเอกวาดอร์มีรายงานผู้เสียชีวิต7คนนะคะบาดเจ็บอีก23คนสูญหายไปเกือบ50คนมีรายงานผู้รอดชีวิต32คนนะคะได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากบ้านเรือนที่ถูกทับอยู่ใต้กองดินที่มันถล่มลงมาค่ะยอดของผู้เสียชีวิตนี้นะคะก็ปรับลดจากเบื้องต้น16คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยสุนัขกู้ภัยก็เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากใต้ซากของอาคารบ้านเรือนหลายหลังนะคะที่ถูกดินเนี่ยถล่มลงมาทับเกือบทั้งหลังเลยทีเดียวไปดูที่โบลิเวียกันต่อเลยนะคะที่โบลิเวียมีรายงานน้ำท่วมค่ะก็เป็นภาพมุมสูงจากโดรนอากาศยานไร้คนขับนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงสภาพของน้ำที่ท่วมหนักทีเดียวนะคะที่เมืองโคบิฮาเพราะว่ามีฝนตกหนักจากพายุมรสุมเมื่อวานนี้ทำให้แม่น้ำอาเครก็ล้นตลิ่งค่ะไหลทะลักท่วมบ้านเรือนของประชาชนแบบนี้นะคะที่เมืองโคบิฮาเนี่ยเสียหายหนักที่สุดเลยค่ะถนนเนี่ยกลายสภาพเป็นลำคลองไปเลยทีเดียวนะคะประชาชนต้องอพยพกันราว300ครัวเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก็มีรายงานเกิดฝนมรสุมตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือของโบลิเวียมานานหลายวันแล้วค่ะจนกระทั่งทำให้เกิดน้ำท่วมตามมาในหลายพื้นที่แบบนี้แล้วก็ท่วมหนักด้วยนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยท่วมสูงมากเลยทีเดียวค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ